วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6มกราคมแรม11ค่ำเดือนอ้ายนะครับก็วันนี้ไม่มีระบบผังเป็นเซตนะครับจะมีเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นส่วนเสาร์ที่ก็จะมีหุ้นดิจิตอลกับฮานอยให้ลงทุนตามปกติตามผังพลังดาวนะครับเราจะมีผังพลังดาวกับนะครับผังเซตนะครับก็สมาชิกที่ติดตามบ่อยๆก็จะเป็นที่รู้กันวันนี้ขออนุญาตไม่สรุปผลของเมื่อวานนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่ารู้สึกจะเริ่มจะอาจจะเป็นไข้นิดหน่อยจะได้พักผ่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้นำข้อมูลดีๆมาพูดคุยกันนะทบทวนกันก่อนที่วันจันทร์เราจะลงทุนแบบเซตกันอย่างนะครับเต็มที่จัดหนักกันเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์คือวันที่เราจะทำกำไรกันนะครับวันนี้ก็มาจัดรายการให้กับท่านผู้ชมติดตามชมทาง YouTube นะครับใน LINE ผมไม่ต้องไม่ค่อยห่วงเพราะว่ากลุ่ม VIP เนี่ยผมก็ส่งข้อความให้ตลอดเวลาอยู่แล้วมีการแนะนำเทคนิคแล้วก็เน้นย้ำลงทุนช่วงเวลาและหุ้นที่เหมาะสมให้อยู่แล้วนะครับก็เป็นห่วงแล้วก็สมาชิกที่ผ่านทาง YouTube ซึ่งต้องอาศัยการจัดรายการแล้วก็ผ่านทางช่อง YouTube นะครับมันก็จะยุ่งยากมีขั้นตอนการอัดวิดีโออัดเสียงแล้วก็การอัพขึ้น YouTube เนี่ยมันจะมีขั้นตอนมากกว่าในกลุ่ม LINE นะครับกลุ่ม LINE ก็พิมพ์ข้อความก็ได้อัดเสียงอัดคลิปสั้นๆก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้แล้วนะครับวันนี้นะครับเน้นอีกครั้งนึงนะครับเป็นวันเสาร์ที่6มกราคมฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์นะครับฤกษ์ล่างเป็นเพชฌฆาตฤกษ์นะครับแล้วก็ดีถีก็เป็นมรณะนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทางไกลนะครับก็จะสอดคล้องกับงานแล้วก็นะครับการลงทุนที่พวกเรากำลังติดตามแล้วก็สนใจหารายได้กันอยู่นะครับก็เพชรฆาตเลิกวันนี้ก็นะครับความหมายก็คือหมายถึงผู้กระทำการตัดการแบ่งก็เหมาะกับการทำพิธีสำคัญสำคัญใหญ่ๆนะครับที่จะมีการตัดสินตัดขาดตัดในหลายอย่างที่เราต้องการที่จะหวังผลนะครับนี่ดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับก็เป็นดาวครูบาอาจารย์ครับดาวฤาษีนะครับไปดูผังพลังดาวนะครับวันเสาร์ที่6มกราคมดาวเจ้าเลิกนะครับก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวการเงินนะครับก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพระเกศเลข9ส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นนะครับดาวเสาร์เลข7ก็ตรงกับวันนี้พอดีเลยนะครับวันเสาร์หุ้นรอบโลกนะครับก็ยังมีหุ้นทดแทนที่ให้ลงทุนนะครับเพราะว่าหุ้นหลักๆตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะปิดทําการก็ยังมีหุ้นทดแทนให้เราลงทุนนะครับก็จะเป็นนามสกุลต่างๆนะ HD TV Extra นะครับ
แล้วก็ยังมีนามสกุลใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถ้าสนใจก็สามารถนำเลขผมไปลงทุนได้นะครับดาวเจ้าเลิกกับดาวโชคลาภวันนี้นะครับคู่รอบโลกกับฮานอยผมให้เลขเป็นเลขชุดเดียวกันคือเลข5กับเลข7นะครับคู่รอบโลกเนี่ยรูด5กับ7ให้เจาะเลข5เป็นหลักเจาะ53 57 59 3ตัวเมื่อวานมี3ตัวแตกนะครับมีเข้าด้วยนะตรงๆเลยนะครับ6กลับก็ได้ไป1ต่อ850หรือ1ต่อ900ก็คุ้มเลยมาถ้า3ตัวมาทีหนึ่งก็เท่ากับว่าลงทุน2ตัวเนี่ยนะครับก็เป็น10หุ้นเนี่ยกว่าจะได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มาบ่อยวันนี้ก็ติดปลายนวมไว้นิดนึงนะครับ3ตัว5 3 7กับ5 3 9ฮานอยตอนเย็นนะครับก็รูด7รูด5นะครับเพราะว่าเราจะเน้นเจาะไปที่7 7 3 7 5 7 93ตัวเหมือนกันนะครับสำหรับฮานอยวันนี้ถ้าเข้าฮานอย3ตัวก็จุกๆไปเลยนะฮะ3ตัวบนก็735กับ739นะครับอันนี้ก็คือผังของผมวันนี้คือเน้นเลข5กับเลข7ทั้งหุ้นรอบโลกและฮานอยนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยครับฮานอยพิเศษนะครับ17รอง2เจาะ70 39 281 2นะครับฮานอยปกติก็เด่น3รอง6เจาะ3 7 6 7 8 4แล้วก็3 4นะครับฮานอย VIP นะครับเด่น0รอง9เจาะ8 0 9 2 2 7แล้วก็8 3ก็ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอภิษณุกับของอาจารย์ชาญโทรี่ท่านที่สนใจจะสั่งหนังสือ85นะครับเป็นหนังสือวิเคราะห์ตัวเลขดาวเด่นในแต่ละงวดรัฐบาลไทยนะครับก็สามารถไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับก็มีทั้งหมด24งวดต่างตอนนี้ลดพิเศษนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษจนถึงสิ้นเดือนมกราก็ลดพิเศษให้ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีของมงคลหลายอย่างที่จะไปเสริมการเงินและโชคลาภให้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เลขผมกำลังเข้าดีๆนะเอาหนังสือไปว่าหนังสือก็จะมีเลขดับอยู่ในหนังสือมีราศีเด่นแล้วก็มีเลขน้อยชุดที่ผมกรองไว้ให้อย่างดีนะครับมีพลังดาวมีเลขตรงเลิกครบคันนะครับอยู่ในหนังสือจะละเอียดกว่าทาง YouTube เยอะนะครับก็สนใจก็สามารถสั่งนะครับไปเป็นแนวทางได้24งวดหนังสือเข้าเกิน12งวดก็ได้กำไรแล้วครับก็ติดต่อนะครับในช่วงเดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ถ้าเดือนเลยเดือนมกราคมแล้วก็ราคาปกตินะครับหลายท่านขอมาบอกว่าเดือนธันวาสั่งไม่ทันก็เลยต่อโปรโมชั่นให้เดือนนี้อีก1เดือนนะครับถึงจะรีบติดต่อคอลเซ็นเตอร์กระจกก็ท่านที่ยังมีไม่ครบ5บานหรือยังไม่มีเลยก็เช่ากระจกไปติดนะครับที่หน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์แล้วก็เรื่องของและกดแรงดึงดูดที่จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาบ้านเรานะครับใครที่ไม่ค่อยมีโชคมีดวงมานานแล้วก็ควรต้องติดนะครับบานที่2ก็ไปติดที่หน้าห้องน้ำนะครับเรื่องของการเงินติดห้องครัวก็เรื่องของการงานติดห้องนอนก็เรื่องของความรักนะครับหน้าบ้านที่มีเสามีต้นไม้ก็ไปติดไว้เสาเป็นเลข7เอาพระราหูเลข8ไปติดจะได้ช่วยเสริมจากสิ่งร้ายกลายเป็นดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านก็ได้เสาในบ้านก็จะเป็นเรื่องของรากฐานความมั่นคงก็จะได้มีความมั่นคงที่เป็นปึกแผ่นแล้วก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆนะครับเสริมเพิ่มพูนให้กับครอบครัวแล้วก็บ้านของเรานะครับก็ท่านสมาชิกที่ฟัง YouTube นะครับแล้วก็อยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาตัวเลขให้นะครับก็เรียนเชิญเข้ากลุ่มนะครับ VIP กลุ่ม LINE ได้นะครับก็มีทั้งรัฐบาลและเอกชนถ้าท่านลงทุนทั้ง2อย่างผมแนะนำให้ทั้ง2อย่างแหละเพราะการแนะนำมันจะต่างกันรายวันนี้แนะนำแทบทุกชั่วโมงเลยทั้งวันแต่รัฐบาลเนี่ยก็ 2-3 วัน 3-4 วันผมก็จะส่งผังที่สรุปตัวเลขแล้วก็มีตัวเลขน้อยชุดให้นะครับเลขดับก็จะเน้น
แล้วก็จะส่งเทคนิคการลงทุนไปให้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้ออกผลทุกวันเหมือนรายวันเหมือนฮานอยนะครับออกทุกวันที่1กับ16ส่วนมกราจะเป็นวันที่17คือเดือนนึงออก2ครั้งเอางี้ดีกว่านะครับฉะนั้นเรามาคุยกันทุกวันส่งได้ทุกวันคงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจะเงียบสงบมากกว่าอุ้มรายวันที่เสียงดังการส่งข้อความจะต้องติ้งต้องแต้งตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันคนละสไตล์กันนะครับฉะนั้นก็บางคนที่ลงทุนรัฐบาลก็เขาก็ไม่อยากมาพูดคุยอะไรกันนะครับเพราะว่าแบตมันก็หมดเร็วนะข้อความมันเยอะฉะนั้นเราก็เข้าไปเพื่อที่จะดูตัวเลขทีเด็ดกันดีกว่านะครับสนใจก็สามารถติดต่อ call center นะครับให้ผมเป็นผู้ที่แนะนำตัวเลขให้สมาชิกที่ดูทาง YouTube แล้วอาจจะยังไม่มั่นใจหรือยังไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อทาง Call Center นะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เช็คดวงชะตาปี67ให้ด้วยนะสมาชิกที่เคยส่งมาให้ดูก็สามารถนะครับเช็คกันปีละครั้งก็สามารถส่งเข้ามาได้รวมถึงท่านที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนกระเป๋าใหม่สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามราคากับทาง call center ได้เลยนะครับถ้าสนใจครับของมงคลที่เคยเห็นผ่านตาหรือปีที่แล้วเคยเช่าไปแล้วดีขึ้นก็นะครับสามารถเปลี่ยนสามารถเช่าของใหม่กันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันตอนนี้ก็เฉลี่ยที่วันละ 7-8,000 คนนะครับนิ่งละมาตรฐานแล้วก็คือขั้นต่ำ 7-8,000 คนก็ช่วงไหนที่เลขเข้าดีๆหรือว่าใกล้ๆเลขรัฐบาลก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นเพราะว่าผมก็จะสรุปเลขรัฐบาลไว้ด้วยก็จะทำให้คนดูเป็นหมื่นเหมือนกันเลขเข้าดีๆคนดู 7-8,000 แล้วก็นำเลขผมไปสร้างรายได้เนี่ยเราสามารถทำรายได้เนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกนะครับดีนะครับที่สามารถทำให้หลายท่านนะครับมีรายได้เพิ่มมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมกันนะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสมาชิกที่มีเพื่อนใน YouTube อะไรก็จะได้เห็นคลิปดีๆหรือว่าตัวเลขดีๆที่ผมทำไว้นะครับแล้วตัวท่านเองอย่าลืมนะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ต้องกดติดตามด้วยนะเพราะว่ามีคนที่ยังไม่กดติดตามอีกเป็นแสนเลยเผลอๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปมาหรือว่าบางทีเราอาจจะผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะมือถืออาจจะเปลี่ยนเบอร์หรืออาจจะแห้งหรืออะไรเราหาช่อง YouTube ไม่เจอเราอาจจะไม่ได้นะฟังการพูดคุยกันนะครับฉะนั้นการกดติดตามไว้มันจะดีตรงที่ว่านะครับถ้ามันผิดพลาดอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่ในลิสต์ในชื่อที่เราเป็นเพื่อนกันฉะนั้นพอผมมีข้อความมีคลิปใหม่ๆปุ๊บมันก็จะมีการส่งเมสเซจแจ้งเตือนนะครับขึ้นมาเลยว่ามีคลิปใหม่เกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถจะกดเข้าไปดูได้โดยที่ไม่ต้องไปค้นหาบางทีหาไม่เจอแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆเราต้องแยกจากกันก็คือบางคนเป็นปีๆไม่ได้เจอกันนะว่าอาจารย์เนี่ยเพิ่งมาเจอคลิปอาจารย์เพราะว่าหาไม่เจอไม่รู้จะหายังไงไม่ได้เขาใช้คำว่าไม่ได้เซฟเก็บไว้นะครับถ้าเป็นเซฟนี่มันต้องเป็นข้อมูลนะครับในคอมแต่ถ้าเป็น YouTube เราต้องกด Subscribe กดติดตามกันไว้นะครับมันก็จะอยู่ในลิสต์ที่เราติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันเสาร์ก็พอมีหุ้นนะครับเยอะอยู่นะให้ลงทุนก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับส่วนพรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของข้อมูลและก็เทคนิคที่เราจะมาลงทุนในวันจันทร์กันต่อนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ